ูดเนี่ยอย่างว่ามันจะรีเอาส่งเลือกพักเดี๋ยวเลือกพักเลือกพักเลือกพักนะไม่ได้เลือกนวลเจ้าโอ้โหทำท่านั่นแหละทำท่าขอน้ำใจไปดำด้วยต้มยำเขาขอคืนคะแนนของประชาชนเจ้ายังไม่มีการเลือกตั้งใหม่หรอครับมีเจ้าอยากเลือกตั้งใหม่ครับคือประชาชนที่มีโอกาสตัดสินใจไหมบ้านเฮานะครับจริงๆผมคือคนบ้านเฮาอยู่แล้วอย่างที่เราใส่ไว้ในฮั่นแล้วคำเดียวฮอจะฮึดขอทางช่างภาพไปถ่ายเก็บไว้นะครับคุณอนุทีมีปัญหาโทรมาผมก็ได้ครับผมผมสบายมากครับผมขอบคุณครับแล้วโอกาสหน้าจะมีอะไรอย่างดีๆนี่นักกว่านี้ครับผมขอบคุณครับก็เจอผมบอกว่าเยี่ยมบ้านได้ไหมเดี๋ยวเขาไอ้เรื่องไปเยี่ยมบ้านหรือมัวใหญ่ปรึกษาลือไก่น้องไพแม่วินงามทินแม่วางบุ๊กขว้างสีนวลอ่ะอันนี้ผมเติมเพิ่มนะครับโอเคฟ้ากับพี่แอ้บรรยากาศแม่วางเขานะครับจะมาอู้เรื่องขอคะแนน8คะแนนคืนนอกสักกรรมน้อยนอกสำหรับงานวิ่งไล่สีนะครับแกไว้จัดในวันเสาร์ที่4มกราคมจะจัดที่การตุ้งพระบทนะฮะในวันที่มีการเลยนะวันเสาร์นะครับนี่มาเจ้าวัดนะครับที่จอดรถนักก็จะเน้นมวลชนสร้างพลังขึ้นมาหูว่ามีคนเขตแปดหรือว่าเขตอื่นเนี่ยมันจะมารวมพลังกันมาเอาสี่วันนะครับเน้นรวมพลังกันก็จะบอกว่าเน้นวิ่งเหมือนงานทั่วไปนะฮะคือไปวิ่งนั่นแหละนะครับจะตั้งต้นจากการทุกข์ฝ่าบทนะครับเราจะวิ่งเป็นแถวหน้าเหมือนเราคนวิ่งเอาจะไปสร้างพลังมวลชนคนมากันหนักนะครับและมีเสื้อขายโดยถั่วละร้อยถ้าใครใส่ก็ได้ใครมันจะซื้อเสื้อประเภทยังใส่เสื้อดำไปนะครับของขึ้นไปกันรวมกันหนักนะครับระยะทางวิ่งประมาณกี่กิโลเมตรครับประมาณไปกลับประมาณ2กิโลครับ2กิโลเมตรคนที่เคยวิ่งก็จะวิ่งด้วยกันได้นะครับหรือว่าเตียวกันได้เตียวก็ได้มั้งก่อนเตียวก็ได้ครับจะรถไปได้จะได้หมดครับเขาไปแสดงมวลชนไปได้นะครับตั้งเป้าว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักก่อนตั้งเป้าไว้ก็คืออยากขึ้นเป็นหมื่นนะครับวิ่งคือระยะสั้นถ้าเป็นระยะยาวบางคนอยากวิ่งระยะยาวมันได้ครับมันจะเป็นเรื่องราวจราจรจากเรื่องราวของสถานที่มันจะเลยเถิดไปนะครับเอาเน้นแค่แสดงมวลชนพลังมวลชนไปได้นะครับกิจกรรมเริ่มกี่โมงครับ6โมงเช้าครับตีกันนะครับครับไอ้ท่านนั้นเขาเคยเป็นทั้งอบต.มาก่อนแล้วเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตัวแล้วเขาไปลงสมัครส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในมุมมองของไอ้เหินเนี่ยการกระทำของพี่สินน้อยเป็นเรื่องของเขาเป็นอะไรบ้างถึงไอ้จะไปลงเขตถึงผมจะไปลงเขตสองสามปีห่างดงเนาะแต่ตัวผมอยู่สามตองนะสำนักงานที่สำนักผมก็ไปกราบเขาแหละผมมีความพอใจยิ่งเขาไปสัมภาษณ์ว่า 70,000 คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่เจ้าบ้านกราบเขามันเป็นที่กราบคือพรรคผมอยากจะประกาศตรงนี้เลยว่าคุณศรีนวลคุณมาโดนกับผมลงกับผม2คนลงกัน2คนเลยถ้าผมการคุณผมจะกราบคุณแล้วผมจะไปบวชแล้วผมจะไปยุ่งกันเมืองเลยแต่ถ้าคุณการผมนะผมต้องไปกราบขอโทษนะเขตแปดโคตรที่คุณทรยศเมื่อนครับครับผมครับผมครับแล้วบนการอยากให้เป็นเรื่องเล่นกันเมืองเลยก่อนนะครับผมถ้าบนการอ่ะต้องแข่งขันแต่แล้วบนการอยากให้เป็นเล่นกันเมืองไปก่อนเลิกไปเลยครับคุณต้องเลิกไปเลยไปกราบขอโทษประชาชน
เลิกเล่นไปเลยนะการผมมันโดนเลยคุณลุงกับผมเลยแต่ว่าจะเป็นการเคารพประชาชนอีกครั้งนึงเนาะถ้าคุณมั่นใจนะถ้าคุณมั่นใจว่าคะแนน 70,000 กว่าคนเป็นคะแนนที่คือคุณนะครับคุณมาโดนกับผมเลยลูกกับผม2คนผมท้าคุณเลยผมเหมือนฟ้าดันเลี่ยมแหละถ้าผมท้าคุณผมไปบวชเลยผมยุ่งเลิกยุ่งกันเมืองเลยผมไปอยู่สำนองไปเลยหมายถึงว่าตัวอ้ายเองจะโรงพักเดิมมั้งเหรอผมก็เดิมครับแต่ถ้าคุณแก้ผมคุณต้องยอมพักเถอะ